สวัสดีครับพบกับเกษตรอินดีวิถีพ่อเพียงครับกับน้องก้อยพัฒนาราศีสไลด์นะครับช่องทางเพจ Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับบ่ได้พบได้พอกันต้นครับพี่น้องนะครับเนื่องจากติดภารกิจหลายนะครับต้องดูแลผู้เฒ่านําเนาะแล้วก็เดินทางหลายๆอย่างครับบ่ค่อยได้มาเบิ่งสวนเฮาครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมครับสวนเกษตรสวนประสานของเฮาเนาะว่าไปฮอดไสแล้วนะครับกะสีหกนิดหน่อยนะครับทั้งหญ้าทั้งหยังเนาะเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ่งครับสวนของเฮามาเบิ่งหน่อใหม่งามๆครับออก2 3หน่อเนาะอยู่นี่4หน่อ5หน่อ6หน่อครับหลายอยู่ครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับสนใจกลับมาตัดไปแกงได้นะครับเด้อบ่แพงครับปล่อยมันออกหลายบ่ได้ครับมันสิ6เฮาก็ตัดกินไปเรื่อยๆนําเนาะสำหรับไม้ไผ่น้องใหม่เฮาเนาะปีครับทั้งสวนอันนี้ก็น้องเลี้ยงปลาครับปอเลี้ยงปลาขนาด5คูณ10เมตรครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ฟังปุ่นนะครับยาวนะครับคล้องใส่ไกลยาวลงไปปุ่นเนาะเกือบ100เมตรพุ่นละมะพร้าวน้ําหอมของเฮาครับบ่ได้พอกันโดนเนาะก็ใหญ่ขึ้นอยู่ครับดวงก็ลงสักหน่อยเนาะเมื่อวานก่อนเฮาก็ได้เอาแนวมาฉีดกำจัดดวงซะคู่ดวงง่วงช้างครับที่แรกดวงแรดมันจะมาจ่อให้เป็นหูเนาะเดี๋ยวต่อไปดวงง่วงช้างมันก็มาทำงานต่อครับก็เลยได้หาวิธีกำจัดนะครับวิธีหนึ่งก็คือใส่นี่ครับแนวชุบน้ำมันนะครับมาพันใส่นะครับเห็นได้หลายวิธีบังคับว่ามันสิไปจะเข้าบ่อดวงนะครับดวงสาคูดวงง่องช้างนี่อันตรายแห้งครับอันเดมากินแล้วบ่กข้าวเฮาก็สิบ่ย่างเนาะนี่ครับอยู่แค่ไหนอยู่แค่เด่นตาม